เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดินเป็นระยะเวลายาวนานกว่า400ล้านปีมาแล้วที่สิ่งมีชีวิตชนิดนี้ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกในโลกและหลังจากนั้นกว่า100ล้านปีไดโนเสาร์จึงได้ยึดครองดาวพระเคราะห์ดวงนี้สัตว์ที่มีชีวิตประหนึ่งซากดึกดำบรรพ์ที่มีลมหายใจนี้คนไทยรู้จักกันในนามแมงดาทะเลมันมีชื่อเป็นสากลว่า Horseshoe Crabก็โดยเหตุที่มีลักษณะคล้ายปูจนทำให้ครั้งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ต่างพากันเข้าใจผิดว่ามันเป็นปูชนิดหนึ่งแต่สัตว์ที่มีกระดองคล้ายเต่าและมีขาเดินคล้ายปูนี้เป็นญาติใกล้ชิดกับแมงปองที่มีชีวิตอยู่บนบกตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับจากที่มันได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกจนถึงปัจจุบันรูปร่างของมันแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยแมงดาทะเลจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ตามพื้นท้องทะเลหางยาวของมันจะทำหน้าที่เหมือนสมอเรือฝังลึกลงไปในพื้นทรายเพื่อให้มันยึดติดกับพื้นได้อย่างมั่นคงด้วยวิธีการหลบซ่อนเช่นนี้เต่าทะเลและปลาฉลามศัตรูทางธรรมชาติของมันก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยนานๆครั้งจึงจะเห็นแมงดาทะเลออกเดินหาอาหารตามพื้นทรายใต้ท้องทะเลสาหร่ายเซลล์เดียวที่อยู่ตามพื้นคืออาหารของมันโดยปกติแมงดาตัวผู้และแมงดาตัวเมียจะแยกกันหาอาหารแต่เมื่อถึงคราวที่มันพร้อมจะผสมพันธุ์ตัวผู้จะเข้ามาเกาะที่หลังของตัวเมียโดยใช้ขาคู่ที่2และ3เป็นตะขอเกาะที่หนามด้านหลังของแมงดาสาวแมงดาตัวเมียก็จะพาหนุ่มแมงดาขึ้นมาบนฝั่งมันเป็นหนทางที่ยาวไกลมากสำหรับแมงดาสาวที่ต้องฝ่าฟันคลื่นลมและพยันตรายนานาชนิดแบกแมงดาอีกตัวขึ้นบนฝั่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันเป็นภาระสำคัญในการดำรงเผ่าพันธุ์ลึกเข้าไปในป่าชายเลนแมงดาอีกชนิดหนึ่งกำลังขึ้นมาวางไข่ด้วยขนาดลำตัวที่เล็กกว่าแมงดาจานมันจึงมีชื่อว่าแมงดาถ้วยเช่นเดียวกับแมงดาจานมันได้แบกเอาแมงดาตัวผู้ไว้บนหลังทันทีที่วางไข่เรียบร้อยแล้วตัวผู้ก็จะรีบฉีดน้ำเชื้อให้ผสมกับไข่รวดเร็วก่อนที่น้ำทะเลจะพัดพาเอาดินทรายมากลบไข่เสียจนหมดสิ้นและนี่ก็คือความลับของธรรมชาติที่ทำให้แมงดาทะเลสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ของมันได้ยาวนานกว่าสัตว์ชนิดใดบนดาวเคราะห์ดวงนี้ดูเหมือนว่าสัตว์ชนิดนี้เกิดมาเพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างแท้จริงภายในลำตัวของแมงดาถ้วยที่มีขนาดเท่าฝ่ามือนั้นเต็มไปด้วยไข่ที่มีขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองในการวางไข่แต่ละครั้งไข่ฟองเล็กๆจำนวนกว่า100ฟองเท่านั้นจะถูกปล่อยออกมามันจึงต้องใช้เวลานานนับเดือนกว่าจะปล่อยไข่ออกมาจนหมดและทุกครั้งก็จำเป็นจะต้องแบกแมงดาตัวผู้เกาะติดหลังขึ้นมาด้วย
ไข่สีเขียวฟองเล็กๆเหล่านี้ใช้เวลากว่า22วันเพื่อจะฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟักเข้ามาเท่าใดไข่ก็จะขยายขนาดขึ้นมาสีเขียวขุ่นของเปลือกก็จะใสมองเห็นลูกแมงดากำลังหมุนอยู่ไปมาดูน่ารักและอีกไม่กี่ชั่วโมงลูกแมงดาก็จะออกมาผจญกับโลกภายนอกเวลาที่มันอยู่ในไข่มันจึงหัดใช้ขาและเหงือกขยับไปมาอย่างคล่องแคล่วแม้ว่าลูกแมงดาจะมีขนาดเล็กเท่าเม็ดถั่วเท่านั้นแต่มันก็มีอวัยวะและหน้าตาคล้ายคลึงกับพ่อแม่ของมันเพียงแต่ขนาดนั้นต่างกันมากมายเพราะไข่แตกมันก็จะมุดลงดินฝังตัวอยู่ใต้ดินราว 5-7 วันช่วงเวลานี้มันจะปรับตัวให้แข็งแรงพอที่จะล่องลอยไปกับกระแสน้ำที่จะพัดพาพวกมันออกสู่ท้องทะเลเบื้องหน้าและนับจากนี้ไปการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของลูกแมงดาก็เริ่มต้นขึ้นศัตรูของมันคือฝูงปลาและเต่าทะเลลูกแมงดาตัวแล้วตัวเล่าต้องตกเป็นเหยื่อมันเป็นกฎของธรรมชาติที่ตัวที่แข็งแรงกว่าและโชคดีเท่านั้นจะมีชีวิตรอดเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ใต้ท้องทะเลในวันนี้มีตาข่ายอวนของชาวประมงที่คอยดักจับพ่อแม่แมงดาที่กำลังคลานขึ้นมาวางไข่แมงดาทะเลและลูกที่อยู่ในท้องนับหมื่นชีวิตก็ต้องมาสังเวยเป็นอาหารของมนุษย์และบ่อยครั้งที่มนุษย์จะต้องผจญกับพิษภัยที่ติดมากับตัวแมงดาถ้วยบางตัวที่อาจกินแพลงต้อนที่มีพิษเข้าไปแม้ว่าจะต้องเดิมพันกันด้วยชีวิตแต่ก็ยังมีผู้นิยมกินไข่แมงดาอยู่มิใช่น้อยพ่อแม่แมงดาจึงเหลือรอดมาวางไข่เพียงไม่กี่ตัวและกว่าจะขึ้นมาได้พวกมันก็ต้องผ่านแท่นเลี้ยงหอยที่วางเรียงรายอยู่ในทะเลและกองขยะบนชายหาดเป็นด่านสุดท้ายกว่าที่จะผ่านขึ้นมาได้ก็แทบจะหมดกำลังลงแล้วชายทะเลที่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรีในวันนี้จึงมีแมงดาทะเลขึ้นมาวางไข่เพียงไม่กี่คู่เท่านั้นจากที่เคยขึ้นมาเป็นจำนวนมากในอดีตดูเหมือนว่าจำนวนของแมงดาทะเลจะลดลงเรื่อยๆแมงดาทะเลที่ผ่านความเปลี่ยนแปลงของโลกมายาวนานกว่า400ล้านปีกำลังดิ้นรนเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของมันต่อไปในแนวปะการังใต้ท้องทะเลเป็นแหล่งหาอาหารของสัตว์น้ำนานาชนิดสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดตัวนี้กำลังหาอาหารอยู่จิ้มฟันจระเข้เป็นปลาชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างเป็นเกล็ดแข็งหุ้มร่างกายเช่นเดียวกับญาติใกล้ชิดของมันซึ่งก็คือม้าน้ำนานมาแล้วที่มนุษย์เชื่อว่าม้าน้ำเป็นยาบำรุงชนิดหนึ่งการจับม้าน้ำเพื่อขายเป็นเครื่องยาแผนโบราณจึงกลายเป็นอาชีพหนึ่งของชาวประมงทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยเมื่อเผชิญกับผู้ล่าที่ชาญฉลาดและเข้มแข็งอย่างมนุษย์โครงร่างแข็งก็ไม่สามารถจะช่วยป้องกันตัวเองได้อีกต่อไปม้าน้ำคือชื่อที่หลายคนรู้จักแต่ความจริงมันคือปลาชนิดหนึ่งที่มีเกล็ดประสานติดกัน
ทำให้มันแตกต่างไปจากปลาชนิดอื่นครีบที่เปลี่ยนแปลงมาเป็นหางที่แข็งแรงงอเข้าออกได้ช่วยในการทรงตัวและยึดเหนี่ยวม้าน้ำสามารถเปลี่ยนสีของตัวเพื่อให้ดูกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพรางตัวจากศัตรูธรรมชาติของมันม้าน้ำใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการกินอาหารปากเล็กๆที่ยื่นออกมาจะดูดอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำการกินอาหารของมันดูจะทุลักทุเลเอาการมันมีตาพิเศษที่สามารถมองเห็นภาพได้ทั้ง360องศาแม้ว่าธรรมชาติของมันจะเคลื่อนที่ได้เชื่องช้าแต่ตาที่หมุนได้รอบทิศทางนี้จะมองเห็นศัตรูได้อย่างว่องไวในทะเลไทยมีม้าน้ำอาศัยอยู่ราว5ชนิดแต่ที่พบมากที่สุดมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าฮิปโปแคมปัสคูด้าตัวเต็มวัยอายุราว2ปีนี้มีขนาด4ถึง5นิ้วม้าน้ำเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมการผสมพันธุ์แตกต่างไปจากสัตว์ชนิดอื่นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของมันอุณหภูมิที่เย็นอาจจะกระตุ้นให้มันพร้อมที่จะผสมพันธุ์ตัวผู้จะพยายามว่ายน้ำเข้าไปใกล้ตัวเมียมันพยายามลื่นถลายตัวและกระพือครีบหางอย่างรวดเร็วเพื่อดึงดูดความสนใจตัวเมียมีท่าทีสนใจขึ้นมาบ้างแล้วตัวผู้จะใช้หางรัดตัวของม้าน้ำสาวในขณะที่ผสมพันธุ์ตัวเมียเป็นฝ่ายยื่นท่อไข่ลงไปในถุงหน้าท้องตัวผู้ที่เปิดรอท่าอยู่ไข่นับพันก็หลั่งไหลลงสู่ถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้ดูเหมือนมันจะตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาผิดกับตัวเมียที่นิ่งเฉยกินอาหารตามปกติและแล้วม้าน้ำหนุ่มก็ปล่อยน้ำเชื้อลงไปผสมกับไข่ในถุงหน้าท้องของมันเองไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะใช้เวลาเจริญอยู่ในถุงหน้าท้องของตัวผู้ประมาณ 4-6 สัปดาห์ในค่ำคืนของใต้ท้องทะเลในขณะที่สัตว์บางชนิดกำลังนอนหลับลงแล้วแต่บางชนิดกำลังเริ่มออกหากินพ่อม้าน้ำที่ท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีตัวนี้กำลังเจ็บท้องมันพยายามใช้หางเหนี่ยวกิ่งกะละปังหาแอนท้องเพื่อสูดหายใจลึกๆเพื่อลดอาการเจ็บปวดที่ได้รับแต่ก็ช่วยได้เพียงเล็กน้อยอาการบิดหางไปมาเป็นการแสดงความเจ็บปวดอย่างเต็มที่ไม่ต่างไปจากสัตว์อื่นที่กำลังจะคลอดลูกดูเหมือนว่าม้าน้ำเพศผู้เป็นสัตว์ที่เข้าใจความเจ็บปวดของการให้กำเนิดได้เป็นอย่างดีพ่อม้าน้ำตัวนี้ปวดท้องนานถึง8ชั่วโมงเมื่อใกล้คลอดหน้าท้องของมันจะเริ่มขยายตัวออกเป่งเต็มที่ท้องเริ่มเปลี่ยนสีซีดลงอย่างเห็นได้ชัดมันพยายามเบ่งลมอยู่หลายครั้งและแล้วเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงลูกม้าน้ำนับร้อยๆตัวถูกพ่นออกมาจากถุงหน้าท้องทุกครั้งที่พ่อม้าน้ำออกแรงเบ่งลูกๆจะออกมามากขึ้นทันทีที่ออกจากถุงหน้าท้องของพ่อลูกม้าน้ำก็สามารถว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวถุงหน้าท้องที่เต่งเมื่อครู่บัดนี้ก็เหี่ยวแห้งลงพร้อมกับความเจ็บปวดของพ่อม้าน้ำก็หายไปสิ้นเมื่อลูกๆนับร้อยตัวว่ายวนเวียนอยู่ใกล้ๆกระบวนการสืบพันธุ์ที่ดูพิสดารของม้าน้ำเพศผู้ก็จบสิ้นลงดูเหมือนว่าธรรมชาติช่วยให้สัตว์น้ำที่เคลื่อนไหวเชื่องช้าเช่นนี้
ได้มีโอกาสสืบสานเผ่าพันธุ์ของมันได้อย่างเหมาะเจาะโดยให้พ่อเป็นผู้ดูแลไข่ทั้งมวลเพื่อให้มั่นใจว่าไข่จะมีโอกาสฟักเป็นตัวได้มากที่สุดเมื่อลูกม้าน้ำได้ออกมาผจญภัยกับท้องทะเลภายนอกเช่นนี้พวกของมันจำนวนมากก็ต้องตกเป็นเหยื่อของฝูงปลาสิ่งนี้ไม่ใช่ความโหดร้ายหากแต่คือสมดุลของธรรมชาติม้าน้ำและแมงดาทะเลคือสัตว์โลกที่พยายามทุกวิถีทางเพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ของมันแต่ใครจะรู้ว่าพวกมันจะสืบสานเผ่าพันธุ์ไปได้อีกนานเพียงใด